เอาละฮะกับสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันเลยนะครับวันนี้เราอยู่เกม Minecraft แล้วนะอยู่ Minecraft ชีวิตรอดนะครับซึ่งพาร์ทนี้เราก็ได้ทําเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับผมได้ทําไปเสร็จหมดแล้วสําหรับการที่เราทําอะไรวะ ลืมการที่เราทํารางรถไฟเออบ้าเอ้ยลืมได้ไงโอเคครับหลังจากนั้นเราก็จะมาทําปฏิบัติการเริ่มใหม่นะครับก็คือไม่ใช่เริ่มใหม่ดิเริ่มสร้างนั่นเองคือแบบยังไงอะวางรางรถไฟนะครับโอเคปะเริ่มกันซึ่งตรงปลายนี้ผมจะทําไว้อย่างนี้เนาะอย่างเงี้ยนะครับอ้าวชิบหายพิกแอคแรงเกินพิกแอคเอากากหน่อยก็ได้ ไม่ต้องเอาแรงเกินก็ได้กดปุ๊บโอเคติดนะครับเราจะต่อไปประมาณสักปุ๊บปุ๊บอ้าวชิบหายละโอเคอย่างนี้ก็ได้จึ๊บ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 โอเคซิกแซกไปอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็จะมีไม่ขยับมาตรงนี้ดีกว่าจึ๊บโอเคก็จะมาตรงนี้นั่นเองซึ่งผมจะวางไอ้ตรงเนี้ยไว้ตรงให้มันตรงกับตรงนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้ใช่ปะถูกปะวะมันจะแรงไหมอะถ้าเราทำอย่างเงี้ยมันห่างกันเกินไปนะครับโอเคเอาใหม่ดีกว่ามันห่างกันเกินไปอะเอาสัก5 บล็อกไหม1 2 3 4 5นี่ผมก็ว่ามันน่าจะเบานะหรือเปล่าน่าจะเบาเลยแหละหนึ่งไอ้เดี๋ยวบ้าแหละมันทำอย่างนี้ไม่ได้ไม่ใช่เหรอ1 2 3 4 5ปุ๊บโอเค1 2 3 4 5ปุ๊บ1 2 3 4 5ปุ๊บอย่างนี้นะครับเราจะวางไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงตรงนู้นโอ้โหเห็นสุดลูกหูลูกตาผมทำไว้แล้วนะแต่ว่ายังไม่ได้ทำทางขึ้นนั่นเอง1 2 3 4 5ยังไม่ได้ทำทางขึ้นให้เลยนะครับก็เดี๋ยวเราจะมาทำทางขึ้นด้วยแล้วก็ทำรางรถไฟไปด้วยนะครับซึ่งมันจะเฟี้ยวฟ้าวมากเลยอยู่เนาะเดี๋ยวมาลองดูว่าการที่เราจะสร้างสถานีรถไฟใต้ดินเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเสร็จออกมายังไงนะครับโอเคค่อยๆวางมันก่อนปุ๊บห่างกันทีละ5 บล็อกเนาะ2 3 4 5โอเคอย่างนี้มันถึงจะแบบประหยัดไอ้นี่หน่อยอะไรนะไอ้เนี่ยแผ่นเนี่ย เพราะมันใช้ทองซึ่งทองมันหายากกว่าเหล็กไงผมขี้เกียจไปปั๊มทองนะครับอุตส่าห์ไปเอาทองมาทั้งหมดเลยนะเนี่ยทองหมดบ้านเลยหายวับไปกับตาพี่บ้าเลยโอเคทุบออกไปไม่ต้องการแล้วทอสต้องการที่วางรางรถไฟเราแทนนะครับเราไม่ต้องการแล้วทอสถ้าเป็นอะไรที่ห่วยแตกเหลือเกินนะปุ๊บ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 โอเควางหนึ่งอันเอาตกใจนึกว่าหมดแล้วจุ๊บ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 4 5 1 2 3 4 5ปุ๊บ1 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 2 3 4 5โอเคเหมือนกับนับอะไรสักอย่าง1 2 3 4 5โอเคตรงนี้ก็จะเป็นผมจะเป็นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งปุ๊บหนีป่ะวะใช่เหรอเดี๋ยวลืมโอเคอย่างนี้ใช่เหรอวะมันใช่แหละโอเคอย่างนี้ครับโอเคเรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะมีปุ่มตรงนี้ด้วยโอเคฟิวฟ้าวหลังจากนั้นเราก็มาทำเลยปุ๊บแล้วเราจะทำไงผมว่าเราผมพลาดแล้วไม่น่าทำเป็นในนี่เลยอ่ะไม่ทำเป็นท็อตเลยอ่ะเอ้ยเลสโตนท็อตไม่น่าทำเป็นอย่างนี้เลยอ่ะว่าทำเป็นอย่างนี้ก็ได้วะมันจะสวยล่ะว่ามันไม่สวยเพราะมันจะเป็นรูเป็นรูเลยเว้ยก็ผมว่ามันไม่สวยปะผมไปดีกว่ากลับไปทำไอ้ตรงนั้นดีกว่าปะผมว่ามันไม่สวยครับผมว่าเราต้องเอาเป็นบล็อกเลสโตนเลยไหมเราจะเป็นบล็อกเลสโตนดีกว่าเพราะมันจะได้สวยสวยขึ้นเพราะทําอย่างนี้ผมว่ามันไม่สวยมันไม่จ้าแบบมันไม่จ้าแบบมันไม่แนวเลยอ่ะจะมาเป็นแท่งเลสโตนกระจอกกระจอกไม่ได้ระดับแบบ VFW แล้วมันต้องแบบไม่กากไม่อ่อนดอยเนี่ยวะโอเคเลสโตนทั้งบ้านกูก็ไม่มีพอ ทำไมมันต้องใช้เลสโตนอะไรเยอะขนาดนั้นวะเนี่ยโอ้ my god จะพอไหมเนี่ยโอเคครับชัดเจนไม่พอเอ้าแล้วเราต้องไปหาเลสโตนเพิ่มล่ะ
เรดสโตนบนบ้านเรามีเหลือไหมผมเกรงว่ามันจะไม่เหลือแล้วนะครับอย่างนี้ได้ใช่ไหมอย่างเงี้ยเดี๋ยวขอดูก่อนนะทุบลงไปครับสองบล็อกอันนี้วางเอานี่มาปุ๊บนี่เป็นไงเป็นไงโอ้มันแนวกันเยอะเอาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปขึ้นไปเอาไอ้นั่นกันหาเอาเรดสโตนในหีบนะผมจำเรดสโตนไม่ได้เอาเรดสโตนไว้ไหนวะเหมือนกับเราเคยขุดเรดสโตนมาเยอะอยู่นะแต่ว่าผมจําไม่ได้ครับเดี๋ยวเราค่อยไปหาขุดเพิ่มดีไหมเรดสโตนว่าผมต้องการเรดสโตนประมาณสัก64บล็อกนั่นเองนะครับหรือว่าประมาณ9ชุด9ชุด9ชุดเรดสโตน9ชุดเลยล่ะเอาโอเคเอาอุปกรณ์พวกนี้เก็บไว้ในช่องนี้ก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยกลับมาเอาเรดสโตนโอเคมีอีกไหมมียิ่งชุดเอ้ยเอาอันนี้มาด้วยไปขึ้นไปนอนก่อนมันมืดแล้วเริ่มจะมืดมืดตึ๊บเลยอ่ะนอน เดี๋ยวมันเสียงหมูหรือเสียงห่าเลยเสียงโกนมาเนี่ยโอเคนอนก่อนไปเอ้ยโอเคแล้วจากนั้นเราต้องไปหาเรดสโตนเพิ่มนะฮะเพราะว่าเรดสโตนของเราเนี่ยมันหมดแล้วมันไม่เหลือแล้วนั่นไงมันหายไปในพริบตาไปหมดแล้วเอาเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราค่อยไปหาเรดสโตนเอาไหมขโมยตรงหัวมังกรมาก่อนไหมหรือว่าไม่ต้องไม่ต้องก็ได้มั้งโอเคโอ้โหตรงนี้เยอะมากเอาผมมาไว้บ้านหลังนี้แหละตรงนี้ล่ะตรงนี้ไม่มีอันนี้ก็ไม่มีอันนี้มีอันนี้โอ้โห20บล็อกผมทำไปเยอะขนาดนี้เลยล่ะเพิ่งรู้นะเนี่ยโอเคเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วครับเรดสโตนที่เราต้องการเย้โอ้โหสิ่งที่เราต้องการคุณค่าที่คุณคู่ควรโอเคปึ๊บแยกก่อนแยกทำแยกทำปึ๊บปึ๊บโอเคเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วครับสำหรับเรดสโตนที่เราจะต้องใช้ไปเรากลับไปทำรางรถไฟเราต่อดีกว่ารถมันกำลังแรง5บล็อกนี้น่าจะขี่ไปมันน่าจะช้าอยู่นะถ้าใช้แบบความกว้างห่างกันประมาณ5บล็อกมันน่าจะช้าอยู่แต่โอ้โหโอ้โหมึงมาอย่างนี้เลยเหรอโอ้โหบ้าเอ้ยออกไปตกใจเฮ้ยมึงมาเกิดได้ไงวะเนี่ยเดี๋ยวโอ้โหเกิดในบ้านต่อหน้าเชียอะไรวะตกใจหมดเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยอันตรายอันตรายบ้านกูเริ่มแล้วโดดก่อนฟืบลงน้ำโอเคครับเดี๋ยวเรามาเคลียร์ทำทีละอันเลยอันนี้ออกไปอันนี้มาไม่เดี๋ยวอันนี้ชึบชึบจึบดิโอเคแล้วก็ทุบไปโอ้มันต้องใช้ความอดทนนานไหมเนี่ยกว่าจะได้แต่ละจุดเนี่ยผมว่าเราขุดไปก่อนไหมผมว่าเราขุดไปก่อนดีกว่าไหมมันจะได้ง่ายขุดแล้วก็ค่อยวางบล็อกแล้วก็ค่อยค่อยวางไอ้นี่เอาอ่ะขุดไปก่อนแล้วกันจึบจึบลั่นลั่นลาเลือ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 จือเลือเลือจ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 ือเคยดูชาลีแชปปินไหมตื่น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 มันอะไรไม่รู้โอเคครับเราค่อยๆขุดไปอันนี้โอ้โหผมว่ามันไกลมากเลยนะกว่าจะถึงตรงนู้นอะโอ้ my god you know กว่าจะถึงตรงนั้นมันค่อนข้างที่จะไกลแต่ว่าเราจะทำด้วยความอดทนและเราต้องทำทางกลับด้วยซึ่งตรงนี้เราต้องไปพังนะครับเพราะว่าแต่ว่าผมใช้สำรองอยู่ซึ่งทางกลับเราจะใช้เส้นทางนี้นั่นเองนะครับลล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 ลจับโอ้วางเลยเฮ้ยโอเคปึ๊บปึ๊บโอเคปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็จะเป็นที่เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับสถานีรถไฟใต้ดินเราเสร็จไปแล้วนะครับ 80% นะครับอีก 10% เราก็คือทางกลับอีก 10% ก็คือทางขึ้นไปบนดินนะขึ้นไปบนด้านบนนะครับ ไม่ต้องมาอยู่ใต้ดินเข้าใจป่ะจึ๊บค่อยๆวางค่อยๆวางไปทีละนิดเดี๋ยวก็ถึงเองมันเหมือนมันไกลมากเลยเนาะทำอย่างนี้เหมือนมันไกลมากอ่ะกินข้าวก่อนหิวกรับอ่ะวางต่อมันเสียงเบาไปปะโอ้โหผมปรับไปสักน้อยเชียอ่ะค่อยๆวางบล็อกทีละบล็อกนะครับอย่ารีบร้อนค่อยๆ เห็นไหมเพิ่งพูดเมื่อกี้มึงวางอัดหน้าตัวเองเลยอันแน่แม่อีกแล้วเลิกอัดหน้าตัวเองได้ละวางให้ถูกโอเคอันนี้ก็วางให้ถูกไปชืบชืบ
ฮอนเนาะฮอนเนาะโอ้โหเรียบร้อยครับนี่ก็คือสถานีรถไฟเอ้ยเดี๋ยวยังไม่เสร็จนี่ว่ะเดี๋ยวตรงนี้ตรงนี้ก็คือสถานีรถไฟที่ชื่อว่าเวฟเดอร์นะครับอันนี้คือสถานีรถไฟเวฟเดอร์นั่นเองโอเคไปสิ่งที่ผมต้องการต่อไปนะครับก็คือเครื่องสูบนั่นเองนะผมต้องการเครื่องสูบอ่ะสองเครื่องปุ๊บเนี่ยเป็นสามแล้วเดี๋ยวเราจะทำไปนั่นนะครับเพราะว่าทำผมจะทำเป็น อะไรวะลืมอ่ะทำเป็นอะไรวะไอเครื่องแบบว่าประตูแบบเซเว่นอ่ะเหยียบแล้วเปิดนะครับมันจะได้หรูหราไงไม่ได้แบบเหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาผมไม่ได้ชอบเรื่องเหมือนชาวบ้านเขาอยู่แล้วโอเคเดี๋ยวเราขึ้นต้องขึ้นไปเอากระจกด้วยครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปเอากระจกแป๊บหนึ่งเอามาประมาณ10-20 อันก็น่าจะพอมานิดเดียวก็พอแล้วมั้งกระจกนะครับเราไม่ได้ต้องการเยอะขนาดนั้นเดี๋ยวเราจะทําทางขึ้นวุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บขึ้นไปบนดาดไม่ใช่เดี๋ยวขึ้นมาบนพื้นดินโอ้จากใต้ดินขึ้นไปบนพื้นดินมันนิ่งเฟี้ยวฟ้าวจริงเลยโอ้โหการเดินทางแบบใหม่ไหนอะกระจกเดี๋ยวกระจกโอเคเอามาหมดเลยแล้วกัน ไปรีบลงไปครับกระจกเราอยู่มุมนั้นเองโอเคเดี๋ยวเราจะมาทดสอบรางรถไฟของเราด้วยชึบโอเคกดปุ่มฟืบค่อยๆไปครับตรงนี้มันจะสปีดหน่อยเย็ดโอ้โหใช้งานได้แบบไม่ผิดหวังอันนะอันนี้ก็จะเป็นรางรถไฟให้เราขี่แบบชั้นใต้ดินเนี่ยไม่ต้องเดินให้มันเหนื่อยเราก็ขี่ไปเลยชิวๆชีวิตนี้ชิวๆว้าเป็นไงเป็นไงแล้วก็มาลงตรงนี้ครับผมชึบโอเคมันมีหัวติดด้วยล่ะฟึบฟึบโอเคอันนี้ทุบออกตรงนี้เราปิดได้ไหมตรงนี้เราปิดได้ไหมปิดแบบว่าเดี๋ยวแป๊บนึงปิดแล้วทีนี้มันจะหยุดไหมอ่ะผมกลัวรถไฟมันมาแล้วมันไม่หยุดนี่ดิวิ่งไปดิฟึบโอเคมันหยุดละโอเคครับมันจะมาหยุดตรงนี้พอดีเพราะฉะนั้นเราจะปล่อยไว้แล้วก็ผมเห็นไหมตรงเห็นผมขุดโอ้ยเดี๋ยวคิปเปอร์อยู่ต่อหน้าอะไรโอ้ยคิปเปอร์พังอีบ้านี่ตัวอุปสรรคจริงๆเลยโอเคมาเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำประตูเซเว่นกันหิวมาเลยก็แวะมาเซเว่นนี่เลยเว่นตืดโอเคครับตรงนี้เราจะตรงนี้เป็นแกนกลางนะชึบชึบชึบอย่างนี้ชึบมาเริ่มทำก่อนขอขูดออกหมดก่อนอันนี้จะมาเป็นบล็อกอย่างนี้ใช่ไหมปุ๊บแล้วก็โอเคตรงนี้ออกมาโอเคครับก็จะประมาณนี้แล้วก็เอาไอ้นี่มาปึ๊บปึ๊บก็จำได้ว่ามันต้องใช้อย่างนี้ใช่ไหมผมลืมแล้วอ่ะคือไอ้หลักสูตรสร้างอันนี้มันตั้งนานแล้วครับมันนานแล้วอ่ะผมกลัวตัวเองลืมเหมือนกันโอเคไม่ลืมจึ๊บโอเคเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมโอโจด้วยแล้วแกทำอะไรอยู่ก็เหมือนเดิมโอโจด้วยข้างนอกครับโอเคข้ามาฝั่งนี้ต้องการทอสนิดนึงปึ๊บ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 เจอเหล็กด้วยโอเคแล้วก็เรสโตนคือมันเป็นอะไรที่สร้างง่ายมากเลยนะอันเนี้ยเป็นอะไรที่สร้างง่ายสุดๆแล้วใช่หรือเปล่าวะสร้างถูกเปล่าผมจำไม่ได้ว่ามันสร้างไงดิผมลืมไปแล้วเฮ้ยถูกป่าวะเนี้ยขอเก็บก่อนปึ๊บเฮ้ยผมสร้างถูกป่าวะแป้นเหยียบอ๋อถูกต้องนะครับแต่กูลืมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมลืมเว้ยไอ้บ้าเอ้ยโอ้โหว่าแล้วลืมอะไรลืมเอามาใส่กับไอ้ลูกหนืดโอ้ยลืมได้ไงวะโอ้ยบ้าเอ้ยลืมของสำคัญปึ๊บโอเคเรียบร้อยนี่ก็จะเป็นยังไงดีเดี๋ยวพูดจะพูดอะไรวะนี่ก็จะเป็นอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรนะประตูนะครับแบบว่าเดินมาแล้วเปิดเลยก็จะเฟี้ยวฟ้าวอีกแบบนึงซึ่งตรงนี้ผมว่าเราทำมาใกล้ๆก็พอแล้วมั้งไม่ต้องทำไปไกลหรอกเนี่ยต่อหน้าเลยนี่ก็ปิดไว้นะครับจึ๊บจึ๊บจึ๊บตรงนี้ก็ปิดเหมือนกันตรงนี้ต้องปิดไหมต้องปิดดิอ่ะโอเคขึ้นไป
โอเคเรียบเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตรงนี้เราจะปิดกั้นไว้ไม่ให้เห็นนะครับเป็นไม้แล้วกันเนาะเป็นไม้ปิดกั้นไว้ไม่เห็นเพราะทําไมพี่เวถึงเอาเป็นไม้ครับไม่เห็นสวยเลยคือพี่ขี้เกียจกลับไปเอาอะน้อง โอเคมันก็จะเห็นเป็นแบบนี้นะครับเป็นสถานีรถไฟตรงนี้เนาะก็ปักท็อตหน่อยโอเคนี่ก็เรียบร้อยแล้วครับก็จะเดินมาน่อน่อเป็นไงก็เฟี้ยวมันก็ทำง่ายดีอะเนาะอันนี้เดี๋ยวเขาเยอะมานั่นนะโอเคครับเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็จะเป็นสถานีรถไฟสถานีแรกของเราโอ้โหเฟี้ยวฟ้าวจริงเลยอือหือเป็นสถานีที่พูดได้คำเดียวเฟี้ยวฟ้าวเออเหอเต็มปากเต็มคำเต็มยำยำต้มยำเลยทีนี้อ่ะโอเคมีหินอยู่ข้างในด้วยแหละเอาหินลงมากันปึ๊บ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 โอเคนี่ก็จะเป็นสถานีสถานีเรียกว่าสถานีอะไรดีสถานีเว็บเดอร์นะครับ ชื่อมันโบราณจังวะโอเคเดี๋ยวเราจะกลับไปเอาดินหินนี่ก่อนแล้วกันเนาะหินเรียบนะครับที่เราเผาไว้เพราะว่าหินเรียบเราเอามาน้อยเกินอ่ะเดี๋ยวเราจะทําทางขึ้นชั้นไปบนพื้นดินนะครับว่ามันจะออกมาจะเป็นยังไงก็ผมหวังว่ามันน่าจะสวยนะแต่ก็ไม่รู้ดิมันแล้วแต่คนว่าวะมันก็ต้องแล้วแต่คนเฮ้ยตกใจนึกว่าวางผิดเนี่ยตรงเลี้ยวตรงนี้มันมีแบบหัวเราไปเข้าไปติดนิดนึงชึบโอเคเรียบร้อยอันนี้ต้องทุบออกชึบเอานี่มาหินใส่ไปเลยปักแล้วก็ปุ๊บโอเคมาขาขอหินเรียบจากเจ้าได้หรือไม่หินเรียบเรียบอยู่นี่เหรอหมดแล้วล่ะโอ้โหเยอะเลยแล้วก็บันไดด้วยครับบันไดทางเดินอะขั้นบันไดต้องเรียกว่าขั้นบันไดเรียกให้ถูกสวัสดีน้องทุกคนด้วยนะครับพี่ชื่อมอสหรือหอมออยมอสสะกดให้ถูกๆนะน้องนะไปเลย ผมชอบรถไฟนี้จังวะไม่ต้องทำอะไรแล้วชีวิตนี้คืออย่างเดียวอ่ะวิ่งอย่างเดียวเลยโอ้สบายสบายโอ้โหเริ่มไฮเทคขึ้นแล้วเล่นมาเท่าไหร่กี่พาร์ทละ70กว่าพาร์ทละเพิ่งได้เท่านี้ถ้าเป็นคนอื่นนี่เขาคงแบบสร้างหุ่นยนต์ได้แล้วมั้งอันนี้เป็นเราเลยครับเรากากฟื้นโอเคมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เรากดชิปปุ๊บมันก็จะขึ้นมาอยู่ตรงนี้พอดีเห็นไหมแล้วก็ฟื้นเรียบร้อยเฮ้ยโอเคเราจะทำตรงขึ้นไปดัดบนพื้นดินนะครับอันนี้เลสโตนขุดไว้เลยเวลาต้องการมันจะได้มีโอเคขึ้นมาตรงนี้ล่ะขุดไปสองอ่ะเจอเมืองอีกแล้วเมืองThis is a เมืองอ่ะโอเคเดี๋ยวพาร์ทนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันเนาะเดี๋ยวเจอกันใหม่พาร์ทหน้าก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆให้กันด้วยเนี่ยจ้าก็ตามนั้นนะครับโอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมไปละเดี๋ยวขอนั่งทําทางขึ้นก่อนได้ไหมเดี๋ยวเราค่อยมาทําพร้อมกันโอเคเดี๋ยวค่อยมาทําพร้อมกันก็ได้ไม่เป็นไรง่ายๆชิวๆบ๊ายบายไปละเป็นไงฟึบฟึบโอ้โหเฟี้ยวฟ้าว คือเครื่องนี้บอกเลยไม่ได้สร้างยากเลยนะมันสร้างง่ายมากหลายๆคนก็น่าจะรู้กันแล้วแหละรู้กันทุกคนแหละผมว่าแม่งรู้กันทุกบ้านทุกเมืองอ่ะไปแจ่มแมวซะจริงๆเลย